สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเงินโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับสิ่งที่เห็นปรากฏก็คือเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นก็เข้าของแพงนะเงินในกระเป๋าเราด้อยค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบกับชนชั้นกลางชนชั้นล่างส่วนใหญ่ของโลกใบนี้รวมถึงในบ้านเราด้วยนะครับก็มีการเรียกร้องนันะ่นแหละนะขึ้นค่าจ้างขึ้นเงินเดือน นะซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วโลกนะรวมถึงในบ้านเราด้วยผมจึงบอกว่าเรื่องของค่าจ้างเรื่องของเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องขึ้นนะครับนะไม่ขึ้นก็ไม่ไหวนะเงินเฟ้อเนี่ยสหรัฐมาสูงไปถึง8-9%เเงินเฟ้อในอังกฤษนะสูงไม่ถึง9-10าถึงสิบเปอรนละเงนะินเฟ้อในยุโรปก็ไม่เบานะเงินเฟ้อบ้านเราก็ไปเเนตละคำพูดง่ายๆคือถ้าไม่ขึ้นค่าแรงไม่ขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยนะนะก็ไม่พอใช้แหละครับ นะพูดง,ง่ายนะยิ่งนะ้าใครมีหนี้สินมากมากนะไม่ใช่ว่าไม่พอในการจ่ายหนี้สินอย่างเดียวจะไม่พอใช้เอาด้วยไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีเงินเก็บเบงินออมนะฮะในช่วงของอวันที่ฝนตกถึงตกหนักมากในขณะนี้มาเรื่องของค่าจ้างมันต้องขึ้นนะครับแต่ก็คงดูแล้วไม่ทันเงินเฟอ้อนะในขณะที่เศรษฐกิจธธกกเนี่ยเสี่ยงถดถอยด้วยเราเห็นนะครับว่าเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าค่าแรงขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นต นะเงินเฟอ้อในบ้านเรา7%นะครับแต่คอตัตวเลขเออกมาก็ขึ้นมาประมาณ5%ก็คือค่าจ้างมันต้องขึ้นนะครับแต่ไม่ทันเงินเฟอ้อในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยทั่วโลกนะครับก็เสี่ยงถดถอยนะซึ่งมันเป็นภาวะที่จำเป็นนะเขาเรียกว่าต้องไปต่อนะมันเขาเรียกว่าในที่สุดนะครับนะ สิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะ่ะนะค่าจ้างแรงงานก็ปรับขึ้นก็ตามแต่ขึ้นไม่ทันเงินเฟอ้อเนี่ยแต่ในที่สุดนะครับทางธนาคารการลนะางสหรัฐนะธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนะอย่างอังกฤษอย่างในยุโรปเนี่ยก็ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ปรับขึ้นก็คือเพื่อจะไปกําจัดเพื่อไปค่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับไม่ให้มันสูงไปกว่าน,นี้ แต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อไปกําจัดไปค่าเงินเฟอ้อที่มันสูงเนี่ยด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะซึ่งอะน,นี้ก็ขึ้นกันค่อนข้างแรงนะอย่างเฟดก็ปรับขึ้น0.75%มา2รอบแล้วนะครับนะแล้วก็จะคาดการณ์ว่าจะปรับสูงขึ้นต่อไปมันก็นํามาซึ่งความสุ่มเสี่ยงของเศรษฐกษิจชะลอตัวและถึงกับถดถอยนะซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับนะแล้วเข้าไปในปีหน้าด้วย ที่เป็นเช่นนี้ก็คือเป้าหมายสําคัญนะของบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ก็คือรักษาเสถียรภาพนะของเงินเฟอ้อเขาต้องการให้มันอยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ประมาณ2%นะแต่ตัวนี้เงินเฟ้อนี่มันสูงนะทะลุไปนะแปดเ้าร์เซ็นตละช่างแตกต่างจากเป้าหมาย2%นะครับ เพราะนั้นการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานมันจึงจะเป็นต้องทําถ้าไม่ทําแล้วชนชั้นกลางชนชั้นล่างนี่ก็เดือดร้อนจริงๆเราเห็นแล้วนะครับมีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องขึ้นค่าจ้างแรงงานนะครับในยุโรปนะเราเห็นแล้วนะครับวนะ่าถ้าไม่ขึ้นให้ก็อยู่ไม่ได้นะมันกระทบถึงเรื่องของสังคมแล้วก็กระทบถึงเรื่องการเมืองด้วยนะแต่อย่างที่บอกนะครับการปรับขึ้นค่าจ้างก็ไม่สามารถขึ้นได้อย่างอย่างมาก บางทีทั้งบอกว่าอย่างมากเพียงพอนะเมื่อเทียบกับเงินเฟอ้อที่ไปตั้งสูงรอไว้แล้วนะแต่ว่าทําไมไม่สามารถขึ้นไปได้ก็เพราะว่าเออมันก็มีประเด็นนะครับที่อย่างที่บอกนะครับคือทุกอย่างเนี่ยเป็นพลวัดนะถ้าไม่ปรับขึ้นก็ไม่ได้ถ้าปรับขึ้นนะมากเกินไปมันก็เหมือนกับเป็นวงวนที่วนกับมาทำให้เงินเฟ้อก็ขึ้นต่อไปอีกนะจริงๆเลยต้องพยายามปรับนะเพื่อลดความเดือดร้อน นะแ,ตแต่ก็ปรับให้สูงมากไม่ได้ส่วนทางด้านธนาคารกลางก็พยายามจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะเพื่อจะค่าเจ้าเงินเฟอ้อนี่แหละเพื่อไม่ให้เจ้าเงินเฟอ้อนี้มันฝังลากลึก,กนะจะเป็นกลายเป็นเงินเฟอ้อที่ยาวนานถาวรน,นะก็พยายามจะค่าเงินเฟอ้อตัวนี้ทําให้เงินเฟอ้อตัวนี้มันกลับลงมาสู่การควบคุมให้ได้นะครับแต่ในระหว่างที่ทำไปตรงเนี้ยมันก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจนะครับที่เริ่มจะดีขึ้น นะก็เริ่มชะลอชะลอตัวนะแล้วก็เสี่ยงที่จะถดถอยก็ต้องเรียกว่าสภาวะเหล่านี้หรือภาวะเหล่านี้มันเป็นภาวะที่จําเป็นนะจะต้องเป็นไปนะจะต้องเกิดขึ้นนะครับนะมันเอ่อแลในที่สุดเนี่ยนะถ้าเรานึกถึงภาพนะอ่าเขาเรียกว่าลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็มีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานเงินเดือนนะครับนะเพื่อจะชะลอความเดือดร้อนของชนชั้นกลางชนชั้นล่าง ทางบรรดาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะนะเพื่อจะค่าเงินเฟ้อนะกำจัดเงินเฟ้อโดยการทําลายทางฝั่งอุปสงค์เพราะไปจัดการทางฝั่งอุปทานได้ไม่เต็มที่แต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย,หยเหล่านี้นะมันก็ส่งผลนะให้ธุรกิจต่างๆชะลอตัวรวมถึงอาจจะหดตัวเค้กหดตัวพอเค้กหดตัวเนี่ยนะอุปสงค์มันถูกทําลายลงไปนะคนสั่งซื้อก็น้อยลง ก็เป็นไปได้ว่าพอเข้าสู่สะวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะมีการลดขนาดลดขนาดของธุรกิจลงหรือว่ามีหลายกิจการในธุรกิจอาจจะไปต่อไม่ได้นะขณะที่สุดก็จะคิดถึงเรื่องของการปิดกิจการแล้วก็มีการเอาคนออกนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะที่มันจำเป็นต้องเกิดมันต้องเป็นไป ผมบอกมันคล้ายๆกับรถไฟห่อตีลังกานะเดี๋ยวไอ้นั่นมากเกินไปก็เหวี่ยงลงล่างเอาเดี๋ยวนี้น้อยเกินไปก็เหวี่ยงขึ้นบนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะเราก็เห็นแล้วนะครับตอนที่มีปัญหาตั้งแต่แรกทางสารสุขนะก็มีการปิดนะรัดปิดเมืองปิดประเทศปิดกิจการนะชั่วข่าวปิดไปมาถาวรน,นะพอเปิดไม่เอาไม่สามารถผลิตทันนะก็เหวี่ยงไปอีกด้านหนึ่งนะทำให้ราคาเข้าของแพงสูงขึ้น นะพอข้าวของแพงสูงขึ้นไปนะจัดการทางฝั่งนั้นไม่ได้เพราะว่าเกิดทางคอขวดทางฝั่งอุปทานก็ไปทําลายทางฝั่งอุปสงคนะ์ก็ถูกเวี่ยงไปอีกด้านหนึ่งเป็นภาวะเศรษฐกิจที่สูมเสี่ยงอย่างถดถอยซ้ําซ้อนเข้าอีกนะซึ่งแน่นอนเมื่อเกิดการถดถอยซ้ําซ้อนเนะพราะผู้คนรัดเข็มขัดหนักขึ้นมากขึ้นนะงดการใช้จ่ายมากขึ้นก็ทําให้กิจการนะมันเล็กลงนะก็ต้องมีการปลดคน เห็นไหมครับนะไอ้ค่าจ้างรายงานขึ้นละนะแต่ว่าสุดท้ายค่าจ้างแรงงานขึ้นแต่ก็จะมีการลดคนลดคนอีกวี่งไปเวี่ยงมานะเพราะฉะนั้นในวันที่ฝนตกนะก็เซฟฟอร์เลนิดเดย์ก็ควรจะมีเงินเก็บเงินออมแต่ก็ดูเหมือนว่าถ้าไม่เตรียมการล่วงหน้าก่อนอันนี้นะสองปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะเซฟฟอร์เลนิดเดย์ก็ไม่ง่ายทีเดียว โดยเฉพาะนี้สินที่อาจจะหลายคนเพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้นก็ส่งผลกับอัตรากู้ยืมเรื่องของบ้านรถยนต์นะบัตรเครดิตนะครับไอ้กู้ลงทุนเอกชนต่างๆนะมันก็ส่งผลกันมาเช่นนี้นะครับันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปนะในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะครับคนะ่าจ้างก็ต้องขึ้น นะแต่ก็ไม่ทันเงินเฟอนะ้อเพราะเปนการที่เงินขึ้นเรว่าเงินเฟอ้อมันก็ส่งผลให้เงินเฟอ้อไม่จบในขณะที่เศรษฐกิจเสี่ยงถดถอยเพนะราะว่าถ้าธนาคารจะเป็นจะต้องค่าเงินเฟอ้อก็ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ทําให้ทางฝั่งอุปสงค์นะครับหดตัวนะก็เป็นภาวะที่จําเป็นต้องไปแล้วก็จําเป็นนะที่จะต้องปลดนะในที่สุดนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะนี้นะ ก่อนที่มันจะเป็นความจําเป็นนะที่จะต้องเป็นการปลดคนน,นั่นเองนะประดานก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับงั้นตอนนี้ใครยังพอประหยัดได้มีเงินเก็บเงินออมนะก็เซฟฟอร์เรนี่เดย์แล้วกันนะในช่วงวันที่ฝนตกอยู่และจะตกหนักมากในช่วงปลายปีนี้เข้าไปในปีหน้านะครับซึ่งหลายคนยังมองโลกสวยอยู่อันนี้ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่ เีนแต่ว,ว่านี่มุมมองที่มองเห็นจึงมาเล่าสู่กันฟังนะว่า Save for a r a น i d ่ y นะก็คือเก็บออมในวันที่ฝนตกเราต้องรมาระวังถึงฝนตกหนักมากนะครับในปลายปีถึงปีหน้านะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะก็สนับสนุนการกินใช้บริโภคภายในประเทศให้เยอะนะครับ ก็มาดูน้ำพึ่งป่าภูพานนะครับน้ำพึ่งเดือน5นะหปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นน้ำพึ่งที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณทางยาสูงที่สุดนะครับก็ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสูตรน้ำพึ่งมะนาวเสริมภูมิต้นานทานนะครับดื่มอุ่นลดอาการไอเจ็บคอนะครับก็ประโยชน์ของน้ำพึ่งเดือน5นะครับก็ปรับสมดุลในร่างกายมีแร่ธาตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัอสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโน,โนจําเป็นนะครับรวมถึงสาร Ant ants, แอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน b ีซีแร่ธาตุนะครับ ็มาดู12คุณประโยชน์ของน้ำผึ้งเดือน5กันนะครับลองอ่านดูนะในใบโฆษณานะครับมีอยู่นะก็ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับ f c ในช่องอาจารย์เสก5.0นะครับซื้อน้ำผึ้งป่าภูพานนะครับ700มิลลิลิตร3ขวดนะครับก็แถมฟรีเฮลตี้สแน็คนะครับหรือขนมเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเลือกเอานะครับอาจจะเป็นงาดำออร์แกนิกข้่วบดราคา120นะครับหรือว่าถั่วลายเสือออร์แกนิกขนาด250กรัม 1กระปุกนะครับราคา120หรือผักผลไม้ออร์แกนิกอบกรอบนะครับแบ c ็คคัมฟรายแพ็คนะครับราคา130จากเดิมราคาขวดละ350นะครับ3ขวดก็1ั5 0บาทรวมของแถมก็เป็น1,180บาทแต่ลดพิเศษนะครับเหลือพันท่วนนะครับไม่รวมค่าจัดส่งก็สั่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสั่งสินค้าได้ที่โทรนะครับหรือแอดไลน์ไปที่0ย์แปด6นหนึ่ง เพื่อนอาจารย์เศษน,นะครับก็โปรดระบุนะครับว่ามาจากช่องอาจารย์เสษ5.0นะครับท่านก็จะได้ราคาโปรโมชั่นและของแถมให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับเก็เป็นการสนุนช่องอาจารย์นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีมีสีปัญญาที่แจม่มใสในการเตรียมรับมือสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจึงมาแจ้งบอกเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ